ปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำเราควรให้ความสำคัญในการที่เราได้สละเวลาเรามาปฏิบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำได้ทุกคนและไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้โดยง่ายนักถ้าไม่มีกำลังศรัทธาความเลื่อมใสความพอใจมั่นอยู่ในจิตใจแล้วเราก็จะอ้างอุปสรรคต่างๆหลายอย่างเหมือนบางคนที่เขาทำยังไม่ได้อุปสรรคเหล่านั้นโดยใช้สติปัญญาบรรเทาเบาบางแก้ไขไม่ให้ครอบงำจิตใจของเราได้เรายกจิตใจของเราขึ้นสู่ในทางธรรมเพื่อจะได้นำมาอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พาดำเนินมาทางอันเดียวที่จะออกจากทุกข์ท่านเรียกว่าอริยมรรคเราได้ยินอยู่บ่อยๆตลอดถึงจำได้อย่างคล่องปากหรือเคยสวดอยู่เสมอแต่นั่นเป็นแต่เพียงความทรงจำรู้จักชื่อเท่านั้นถ้าจะให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วเราจะต้องหยิบยกและลึกนึกถึงธรรมเหล่านั้นเข้ามาศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นๆแต่ละอย่างละอย่างเช่นในหนทางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติสายกลางเรียกสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นทีเดียวความเห็นชอบอันนี้จิตนั้นย่อมมีความเห็นตามที่รู้อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายและอาศัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้กลับกรอกได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ท่องแท้แล้วเราก็จะรู้เท่าไม่ถึงกับการเรียกว่าไม่รอบรู้ในกองสังขารที่มันปรุงขึ้นสร้างขึ้นเกิดขึ้นทำให้เราหลงเข้าใจผิดให้เกิดความเห็นผิดได้เพราะฉะนั้นหนทางเบื้องต้นการอบรมจิตให้มีความเห็นชอบคือเห็นธรรมที่มีประจำอยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเช่นว่าเห็นกายของเราตามความเป็นจริงกายนี้สักแต่ว่าร่างกายถ้าดูพิจารณาโดยละเอียดแล้วแยกดูแล้วก็เป็นแต่เพียงร่างเป็นแต่เพียงกายสิ่งทั้งหลายเข้ามาประชุมกันจึงได้สมมติเรียกว่าจักบุคคลหญิงชายแต่เมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดแยกดูแล้วชื่อจักบุคคลหญิงชายก็ไม่มีในที่นั้นนั่นเลยเหมือนตัวอย่างท่านเปรียบเหมือนกับรถได้อาศัยสิ่งต่างๆมารวบรวมกันแล้วขับขี่ไปไหนได้จึงได้เรียกชื่อว่ารถก็มีขึ้นมาถ้าเราแยกออกแต่ละส่วนแต่ละส่วนอยู่คนละทิศคนละทางแล้วคำว่าชื่อว่ารถไม่มีเลยแยกดู
แต่ละส่วนละส่วนมีชื่อของมันอยู่แต่ละอย่างละอย่างคำว่ารสก็หายไปนี่เราจะได้พิจารณาแยกตัวของเราคำว่ารูปคำว่าเวทนาคำว่าสัญญาคำว่าสังขารคำว่าวิญญาณขันธ์ 5ที่มาประชุมกันนี้ถ้าเราแยกดูแต่ละอย่างละอย่างแล้วการเรียกทั้งก้อนเหล่านั้นชื่อเหล่านั้นก็หมดไปหายไปไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อเหล่านั้นล้วนแต่เพียงสมมติร้องเรียกกันให้รู้จักเฉยๆถ้าเราไม่พิจารณาแล้วก็สำคัญว่าเรามีรูปหรือรูปเป็นเราจริงๆเรามีเวทนาหรือเวทนาเป็นเราเรามีสัญญาหรือสัญญาเป็นเราเรามีสังขารหรือสังขารก็เป็นเราเรามีวิญญาณวิญญาณเป็นเราเรายึดมั่นว่าเรามีเราเป็นเรียกว่าอหังการมมังการเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเราแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสิ่งกระทบกระเทือนให้เปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปท่านว่ามีความเกิดในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็มีความย่อยยับดับไปในที่สุดแต่ละอย่างละอย่างเมื่อแต่ละอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไม่มีใครบังคับให้มันอยู่เป็นปกติมั่นคงได้เราก็ไม่ควรยึดมั่นเราก็ไม่ควรหวังว่าสิ่งเหล่านี้มีความสุขแก่ตัวเราแท้จริงเราควรรู้ตามความเป็นจริงเมื่อมันเกิดขึ้นก็เกิดเพื่อความเป็นอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ทนุบำรุงดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าอบรมจิตใจให้มีความเห็นตรงเห็นชอบแล้วร่างกายนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอนิจจังจะเป็นทุกขังจะเป็นอนัตตามันก็มีเวลาที่จะใช้มันให้ได้ประโยชน์ได้สติได้ปัญญาได้กำลังศรัทธาความเพียรในทางธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะฉะนั้นเราใช้สิ่งที่เป็นที่พึ่งไม่มั่นคงคือที่สำรวจทุจโจมนี้สร้างพลังคือทางธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งอันมั่นคงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอบรมจิตตั้งแต่ธรรมดาธรรมดาให้เกิดความฉลาดในการทำบุญให้ทานการกุศลนี่ก็เพื่อให้จิตใจฉลาดอบรมจิตให้สำรวมกายสำรวมวาจาในการพูดอย่าให้ขนองปราศจากความสำรวมอบรมจิตให้มีสติระลึกรู้ตัวเองว่าอยู่ในชั้นใดภูมิใดเวลานี้จิตใจของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเวลานี้จิตใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญหรือสงบเวลานี้จิตใจของเราร้อนหรือเย็นหรืออ่อนหรือแข็งกระด้างจิตใจของเราตั้งอยู่ในธรรมใดเราเกิดความรู้ตัวถ้าจิตใจของเราไปตั้งอยู่ในธรรมที่ไม่ดีมีความเห็นไม่ดีเห็นไม่ถูกต้องเช่นเห็นว่าตายแล้วศูนย์เห็นว่าโลกหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีคุณอุปการะที่จะทำเกื้อกูลให้กันไม่มีเราเกิดชาติเดียวตายแล้วสลายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่การมีความเห็นอย่างนี้ท่านจัดเข้าว่ามีความเห็นผิดส่วน
อบรมจิตใจให้มีความเห็นถูกนั่นท่านสอนให้มีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเราเกิดมาก็เกิดมาอาศัยกรรมเป็นผู้จำแนกให้มาเกิดเราละขันธ์ไปแล้วกรรมการกระทำของเราก็จำแนกเป็นหนทางให้ไปเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนเราละขันธ์ไปแล้วกรรมการกระทำของเราก็จำแนกเป็นหนทางให้ไปเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนถ้าเราได้กระทำดีไว้ความดีนั่นก็จะแน่ให้บุคคลผู้ทำความดีให้มีฐานะดีมีอัตภาพดีมีภพดีมีสติที่ดีถ้ากรรมดีนั่นติดผลจะจะทางสติปัญญาอย่างเต็มที่จนสามารถเห็นความจริงอย่างประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจธรรมสามารถทำจิตใจอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือวัตถุอยู่เหนืออมิตรอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆเรียกว่าโลกุตระจิตคือจิตเหนือสิ่งเหล่านั้นส่วนธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมฝ่ายต่ำทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจวุ่นวายทำให้จิตใจมัวเมาทำให้จิตใจหลงเมื่อเห็นชัดเจนแล้วจิตก็ไม่มีความน้อมไปเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในธรรมส่วนเหล่านั้นยกจิตขึ้นสู่ธรรมอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั้นจากเครื่องก่อกวนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วพยายามทำจิตใจเข้าสู่ความสงบความวิเวกความผ่องใสในจิตในใจเรียกว่าอบรมจิตใจให้ถูกต้องมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างน้อยเห็นว่าความชั่วนี้ไม่ควรกระทำแล้วพยายามละเว้นความดีควรกระทำพยายามประพฤติปฏิบัติความดีนี่ละได้ตามสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าเราอบรมจิตใจมีปัญญาในขั้นหยาบหยาบก็ละได้แต่ส่วนหยาบหยาบเราได้ถึงความดีแต่ส่วนทางดีก็หยาบหยาบส่วนความดียังละเอียดเรายังเข้าไม่ถึงกิเลสยังละเอียดเราก็ยังละไม่ได้ความไม่รู้ยังละเอียดเราก็ยังไม่รู้รู้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงเราเกิดความเบื่อหน่ายละได้เช่นเราละได้กายทุจริตการประพฤติไม่ดีทางกายวาจีทุจริตประพฤติไม่ดีทางวาจาอันนี้เรามีปัญญาธรรมดาพิจารณาเห็นได้จากตัวเราบ้างจากบุคคลอื่นบ้างเห็นคนผู้อื่นทำความชั่วทุจริตด้วยกายแล้วทำความเสียหายเดือดร้อนให้เกิดพี่ป้าน้าอาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วตัวเองกลับมีเวรมีภัยจากการกระทำของตนเองเราก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ทำความเป็นจริงเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวของเราถ้าเรากระทำอย่างเขาบ้างเราก็เป็นคนไม่ดีมีภัยมีเวรเช่นเดียวกันเกิดความเบื่อหน่ายในการกระทำสุจริตมิจฉาชีพมิจฉากัมมันตะการงานในทางที่ผิดเป
เรียกแปลว่าเราละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นทางผิดพยายามแก้ไขมันในทางความเห็นผิดคือมาสร้างความดีความดีนี้ควรจะทำเมื่อเรากระทำแล้วเราก็เป็นคนดีขึ้นมาอันนี้เราพิจารณาได้จากคนอื่นเราก็เห็นเป็นเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ท่านทำแต่ความดีท่านก็เป็นคนดีขึ้นมาเป็นคนที่มีประโยชน์แก่โลกแก่เพื่อนโลกด้วยกันมีจิตเมตตาปรารถนาเพื่อนร่วมโลกให้มีความสุขทั่วกันทุกคนตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทแม้แต่มีชีวิตตัวเล็กๆก็ไม่ปรารถนาจะเบียดเบียนให้เขาลำบากเพื่อได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนช่วยเหลือให้อยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้สัตว์เหล่านั้นมีอิสรีอิสระภาพเสรีในตัวของตัวให้มีความสุขตามภาวะตามที่เขาพอสามารถจะหาความสุขแก่ตัวของเขาได้นี่เรามีความเห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้เราก็เท่ากับว่าจิตใจของเราได้สร้างความดีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตใจของเราตามส่วนกำลังที่เราก็ทำได้เราเห็นคำพูดของบุคคลที่พูดไม่มีสติไม่มีธรรมเป็นเครื่องเรียกว่ามรรคเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาคือสัมมาวาจาการอยากพูดอะไรก็พูดไปโดยไม่มีสติสัมมาสติคอยช่วยเหลืออีกทำความผิดเกิดความเสียหายสร้างความไม่ดีขึ้นมาเช่นพูดเท็จคำที่ไม่จริงสัมมาทิฏฐิพยายามพูดแต่คำสัตย์คำจริงพยายามพูดแต่คำที่มีประโยชน์สนองโจทย์แก่ผู้ฟังเป็นคำที่เกิดสมัครสมานประสานสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบไปด้วยชักชวนกันกระทำสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์มาปฏิบัติคุณงามความดีนี่เรียกว่าอบรมจิตใจของเราให้มีความตรงตามทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นชอบเราทั้งหลายที่ได้ทำคุณงามความดีอยู่ในบัดนี้ได้พยายามละความชั่วก็เพราะเราทั้งหลายได้อบรมมาแล้วในทางจิตใจจนมีความเห็นชอบถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็เพียงแต่เห็นธรรมะที่เราส่วนละได้ส่วนความเห็นชอบให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามปัญญาของเราให้ละเอียดไปด้วยจิตภาวนาพิจารณาสิ่งไหนที่เราละยังไม่ได้ก็แปลว่าเรายังไม่มีความรู้ความเห็นในธรรมส่วนนั้นเพราะเรายังเข้าไปไม่ถึงเราควรตั้งใจภาวนาธรรมส่วนละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในส่วนละเอียดจนสามารถรอบรู้ในกองสังขารไม่ว่าสังขารส่วนหยาบสังขารปานกลางสังขารส่วนละเอียดเราเมื่อเรารู้ส่วนละเอียดสติของเราปัญญาของเราก็ต้องละเอียดไปด้วยการปฏิบัติของเราก็มีความสำรวมระวังสอดส่องละเอียดไปด้วยตามลำดับจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมนำประโยชน์ความสุขของเราละเอียดประณีตไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราควรพยายามดำเนินต่อไปอีกเราได้บำรุงสัมมาทิฏฐิมาครึ่งหนึ่งแล้วเรายังอีกครึ่งหนึ่ง
ส่วนละเอียดกว่านี้ยังมีอีกเราพยายามบำรุงให้มีความเห็นชอบเห็นตรงตามธรรมนั้นเช่นเห็นว่าการภาวนาเนี่ยมีประโยชน์มากเราสามารถสร้างปัญญาอย่างละเอียดขึ้นมาได้ทำจิตใจให้สงบได้รับความสุขในปัจจุบันการภาวนานั้นจะต้องเจริญกำลังเราพยายามสร้างสติขึ้นมาระลึกตัวของเราอยู่เสมอระลึกชีวิตของเราระลึกวัยของเราเวลานี้วัยของเราก็ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเราควรได้เร่งทำที่พึ่งแก่ตัวของเราระลึกถึงชีวิตของเราเป็นของชั่วคราวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาเกี่ยวแต่ความกระทบกระเทือนของธาตุของขันของภายนอกภายรอบด้านในเรื่องชีวิตเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วก็สร้างกำลังจิตใจขึ้นมาให้เกิดความเพียรสร้างความดีรีบทำความดีปฏิบัติความดีเพื่อจะได้ที่พึ่งมั่นคงในทางจิตใจของเราต่อไปเมื่อเราทำละเอียดประณีตด้วยความเพียรพยายามกำลังเขามีของเรามีเพียงพอแล้วสามารถผลักดันธรรมะจะอยู่สูงขนาดไหนก็สามารถที่จะเอื้อมถึงใช้รังกำลังจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะส่วนนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์ในธรรมะที่ละเอียดประณีตความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบเมื่อจิตใจมีความเห็นชอบเห็นตรงแล้วนั่นเราจะได้เข้าสู่หนทางอันราบรื่นตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีไปปฏิบัติตามจะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแต่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันทุกประเภทต้องมีการเตรียมงานการเตรียมงานให้มีพร้อมเครื่องมือมีพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรานึกอยากภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็จะได้ความสุขได้ความสงบตามที่ต้องการต้องใช้อุบายแยกขายด้วยเพราะจิตใจของเรานั้นมันรับหน้าที่หลายอย่างรับรู้หลายทางภาระมากทีเดียวแต่ละวันแต่ละเวลาทั้งที่สิ่งที่เหล่านั้นชอบบ้างไม่ชอบบ้างเป็นภาระหน้าที่ทางจิตใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาวางอารมณ์ให้จิตใจของเราสงบโดยกระทันหันตามต้องการของเรานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจมีจำนวนมากเวลาเราเอาสติระลึกครั้งแรกมันก็พอระลึกได้ระยะหนึ่งถ้าหากว่าจิตใจของเรายังมีอารมณ์รุนแรงในจิตใจหรืออารมณ์อยากในจิตใจอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะครอบงำสติของเราให้เผลอแล้วก็เที่ยวไปตามอารมณ์นั้นๆไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นๆเองดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะภาวนาเราต้องพิจารณาเตรียมตัวนั่งให้เรียบร้อยตรวจดูกายของเราเรียบร้อยทำอุบายแยกกายเพื่อตกลงใจว่าเราต้องการความสงบ
คำว่าความสงบกับความไม่สงบเป็นคู่กันความไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราปล่อยวางอารมณ์อย่างอื่นไม่ได้เพราะมีอารมณ์ลักษณะของจิตใจของเราแล้วมันคิดอารมณ์นึกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยรู้ได้ด้วยอารมณ์อย่างนั้นเปรียบเหมือนลมไม่เคยหยุดนิ่งทันใดใจของเราก็ไม่เคยจับการคิดอารมณ์ต่างๆเพราะใจคิดอารมณ์อย่างนี้เองใจจึงฉลาดรู้เห็นหลายอย่างถ้าเราสามารถเอาใจนี้ไปคิดอารมณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ต่อเนื่องกันแล้วเรื่องนั้นอาจจะเป็นประโยชน์อย่างสำคัญให้สำเร็จจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นในหนทางข้อปฏิบัติจะเรียกว่าอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิได้บรรยายไปแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้จะได้บรรยายสัมมาสังกัปโปคือความดำริทางจิตใจนี่เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันพระพุทธเจ้าจะในหนทางออกจากทุกข์เพื่อให้เข้าถึงความสุขเรียกว่าอริยมรรคพระองค์ก็ให้ความสำคัญในการตรึกตรองหรือในการดำริตรึกตรองถ้าหากว่าเราคิดนึกตรึกตรองน้อมไปในทางที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นตัวกรรมเรียกว่ามโนกรรมเช่นเดียวกันเรียกว่าอกุศลหรือตกคือตรึกไปในทางที่ไม่ดีก็ย่อมถ้าหากว่ามีพลังในทางที่ไม่ดีทางจิตใจเกิดขึ้นแล้วจะผลักดันไปทางประตูกายและวาจาให้พูดไม่ดีให้ทำไม่ดีด้วยเพราะการพูดการทำต้องอาศัยจิตคิดนึกน้อมไปในทางใดทางหนึ่งแล้วพูดตามความต้องการเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงจัดไว้ในหนทางมีอยู่ทั้งสองทางทั้งทางผิดและทางถูกทางผิดเรียกว่ามิจฉาสังกัปโปคือความดำริผิดสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของเราเราควรดำริในทางที่ชอบคือในทางที่เป็นกุศลยังจิตของบุคคลให้ฉลาดในการรักษาตนในการรู้ตัวว่าทางนี้ปลอดภัยทางนี้เป็นทางให้เจริญในการประพฤติการปฏิบัติทางจิตใจเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดทางจิตใจปราศจากเวรปราศจากภัยเช่นเราดำริในการทำบุญทำกุศลตั้งแต่ทานศีลภาวนาหรือดำริสดับประฟังธรรมเทศนาหรือค้นคว้าสำหรับตำราหาความรู้เพื่อจะได้บำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปนี่เป็นการดำริอยู่ในทางที่ชอบประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลให้บังเกิดผลมีความสุขรวบรัดเข้ามาโดยย่อความดำริชอบอย่างนี้จะอธิบายเฉพาะความดำริในการภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจของเราการดำริการภาวนาก็เป็นการดำริชอบตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เจริญสติที่ชอบจะได้เพียรพยายามชอบจะได้ตั้งมั่นชอบเพราะการภาวนานั้นเป็นชื่อรวมทั้งหมดของการสร้างปรมีสำคัญอยู่ที่การภาวนาคือการกระทำให้มรรคที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเรียกว่ามรรคภาวนาคือสร้างให้เกิดขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิค
ความเห็นชอบยังไม่มีเมื่อเราลึกภาวนาแล้วเราก็เตรียมจิตใจให้มีความเห็นน้อมไปในทางปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีอบรมจิตใจให้เห็นตรงถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มาจากความดำริทางจิตใจเหมือนกันเป็นการดำริชอบด้วยอาศัยการภาวนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราต้องการความสงบแล้วเราก็ดำริละอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านไปข้างนอกเพื่อให้เกิดความรู้ตัวในตัวของเราโดยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งจิตจึงรวมมาอยู่ในจุดเดียวเป็นพลังความรู้ของจิตที่สามารถพิจารณาในส่วนนั้นให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดได้เพราะฉะนั้นความดำริชอบโดยเฉพาะภาวนาคือดำริที่พยายามรวมจิตใจของเราให้สงบปล่อยวางอารมณ์ที่เราเคยคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆไม่รู้อะไรก็รู้เฉพาะตัวของเราหรือจิตของเรากำลังภาวนาอยู่ปัจจุบันทำความพอใจทำความสุขทำความดีใจในปัจจุบันที่เราระลึกอยู่ว่านี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเพราะจิตรู้อารมณ์ปัจจุบันจิตรวมอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันทำให้เป็นหนึ่งมีสติตั้งมั่นไม่เผลอมีความรู้ตัวมีความเพียรพยายามไม่ให้จิตถอนจากความภาวนาที่เรากำลังทำอยู่เราพยายามระลึกปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ดีแล้วพยายามรักษาจิตใจไม่ต้องบังคับกดเพื่อเป็นการดันจิตใจให้เกิดความดีบังคับขึ้นมาให้จิตใจขับแคบอาจผลักดันให้จิตใจไม่สงบก็ได้จิตจะสงบเหมือนกับจิตเราจะนอนหลับจิตที่จะหลับต้องมีรู้สึกว่าอาการนั้นสบายซะก่อนเบาตัวซะก่อนแล้วจึงหลับถ้ามีอาการบังคับบีบบังคับทุกข์ขับแค้นในใจแล้วมันหลับไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องจิตเป็นกุศลต้องจิตใจดีมีความฉลาดแล้วสามารถปล่อยวางอารมณ์ตัดอารมณ์ภายนอกด้วยเห็นว่าเวลานี้เวลาเราทำจิตใจของเราให้สงบเราไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วมาปล่อยวางและเลือกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติมาเราเคยปฏิบัติได้ความสงบในอารมณ์ใดๆในกรรมฐานบทใดเราก็เลือกกรรมฐานบทนั้นพยายามรักษาความรู้สึกที่เราเลือกได้เมื่อคราวก่อนเราเคยสงบเราก็ทำความรู้สึกอย่างนั้นตามระดับถึงยังไม่สงบก็ตามถ้าเราระลึกไประลึกไประลึกไปทำงานสติทำงานต่อเนื่องกันไม่เผลอส่วนอุปกิเลสและส่วนนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสคอยก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบถูกความเพียรของเราพยายามไม่ลดละสติระลึกไม่เผลอมันก็หมดกำลังปล่อยวางถอนตัวออกเหลือแต่กุศลจิตไม่มีคู่แข่งจิตก็มีกำลัง
ข้าสู่ความวิเวกความสงบจิตที่เคยไม่สบายฟุ้งซ่านรำคาญปกติธรรมดาก็เปลี่ยนแปลงจากจิตวิเวกจิตสงบกายก็เบาจิตก็เบามีความรู้สึกสบายขึ้นมานี่เราจะได้เห็นชัดว่าความดำริชอบนี้เป็นองค์มรรคจริงๆถ้าดำริผิดแล้วยากที่จิตจะสงบยากที่จิตมีความสุขยากที่จิตจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นตรงกันข้ามเมื่อเราดำริชอบแล้วก็ย่อมบังเกิดผลมรรคอื่นๆให้เราได้เจริญไปตามๆกันอาศัยมรรคภาวนาคือเราได้ภาวนาสติที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นความเพียรที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ย่อมตั้งมั่นแล้วความสงบที่ไม่เคยสงบก็ย่อมสงบขึ้นมาตลอดถึงเห็นความสุขประจักษ์ในใจเมื่อปรากฏขึ้นชัดแล้วก็จะเป็นพลังทางจิตใจให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่น ต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะความสุขปรากฏขึ้นเป็นพยานยืนยันในจิตใจของเราเราไม่ได้เชื่อตามใครไม่ได้ปฏิบัติองค์งานแต่เมื่อเราเห็นความสงบความสุขแล้วเราก็สามารถเห็นความทุกข์เห็นโทษที่เรายังไม่ได้อบรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติที่เราปล่อยจิตใจของเราให้คิดนึกไปในทางที่ไม่ดีเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเราถึงแสดงท่าทางทางกายทางวาจาในทางที่ผิดอยากขายมีเวรมีภัยตามมาเราก็จะได้มองเห็นโทษเราก็จะได้เบื่อหน่ายในโทษจิตใจก็ไม่น้อมนึกระลึกไปในทางที่ผิดเราได้ระลึกนึกทางที่ชอบอยู่เสมอยิ่งระลึกทางชอบเท่าไหร่จิตใจก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่ชอบเมื่ออารมณ์ที่ชอบที่ถูกทางก็ย่อมเป็นเหตุให้จิตผ่องใสได้สัมผัสกับความรู้ความเห็นจากความชอบนั้นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราที่เกิดความรู้ตัวขึ้นมาว่าเราได้เดินทางถูกทางตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนเราได้ปฏิบัติดีตามธรรมสอนพระพุทธเจ้าเพราะเห็นจิตใจที่ปฏิบัติสงบมีความผ่องแผ้วบริสุทธิ์หมดจดเราปฏิบัติตรงไม่ผิดทางจิตใจของเราดำรงอยู่ในทางที่ถูกตลอดเวลาเราเห็นชัดคนในความดีของเราในการปฏิบัติของเราเราก็เชื่อมั่นว่าเราไม่เสื่อมเราไม่ตั้งไม่ตกต่ำจิตของเราไม่ตกต่ำไม่ไปอบายแน่นอนเพราะไม่มีจิตดวงไหนที่หลงผิดสำคัญผิดให้เกิดเป็นกรรมใดสร้างความไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดอบายขึ้นมาเรามีสติมีปัญญาเห็นได้ปกปิดทางอบายแล้วเราเปิดประตูทางมรรคทางผลเปิดสติขึ้นมาประคับประคองใจของเราเปิดความเพียรพยายามในทางกุศลขึ้นมาเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็ไม่ได้ปล่อยกายปล่อยจิตของเราให้คลุกคลีในทางที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมมีการปฏิบัติดำริจิตเรา
รักษาจิตใจดำรงไว้ในตั้งอยู่ในกุศลและธรรมอยู่ตลอดเวลาเราเชื่อมั่นในจิตใจของเราเราเห็นจิตใจของเราไม่ตกต่ำเห็นจิตใจของเรามีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาแล้วมีที่พึ่งที่ยึดมั่นจิตอยู่ในฐานอันมั่นคงเช่นนี้เราจะอยู่ในที่ไหนเราก็ไม่หวั่นไหวเราไม่สงสัยตัวของเราเองเพราะเห็นแจ้งชัดในการปฏิบัตินี่เป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเห็นประจักษ์ในจิตใจของเราเราไม่ได้งมงายจึงมีความเคารพเลื่อมใสในสวากขาโตเห็นชัดว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเมื่อเราเห็นพระธรรมสำคัญในพระธรรมแล้วเราก็เห็นส่องไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมบรรลุธรรมเป็นพระบรมครูศาสดาของเราเรามีความเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าเคารพอย่างยิ่งในพระธรรมเราก็ได้ปฏิบัติถูกต้องเคารพอย่างยิ่งในพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติติดต่อเนื่องกันมาจากพระพุทธเจ้าไม่ขาดสายยาวนานเวลา นานถึง 2,000 กว่าปีจนถึงปัจจุบันก็ที่อาศัยพระอริยสงฆ์สืบเนื่องเป็นเยี่ยงอย่างนำมาตามลำดับจนถึงครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเรามีความเลื่อมใสเคารพอย่างยิ่งถ้าจิตใจมีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็เป็นพลังในทางที่เราจะได้ปฏิบัติไม่ลดละเป็นกำลังใจไม่ย่อท้อมีความเพียรมั่นยิ่งมีความเพียรมากละเอียดเท่าไหร่ความสุขที่อาศัยพระธรรมรักษาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์ก็ยิ่งความสุขที่เลิศที่ประเสริฐละเอียดขึ้นมาตามธรรมที่เลิศประเสริฐที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอบรมแจ้งประจักษ์ในใจของเราเราก็ระลึกเกิดความเลื่อมใสทั้งในธรรมะทั้งในการปฏิบัติของเราในตัวของเราเองว่าชีวิตของเราไม่เปล่าจากประโยชน์เราได้ถือเอาประโยชน์อันสำคัญยิ่งในชาติปัจจุบันนี้เราไม่น้อยใจอยู่ได้ด้วยความสุขทั้งปัจจุบันเราก็ไม่สงสัยในอนาคตเราเชื่อมั่นแล้วไม่เลิกละไม่ถอนถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแก่ชีวิตก็ตามเราเห็นชีวิตที่ไม่แน่นอนถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทางธรรมไว้ชีวิตจะอยู่ยาวนานเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะโปรยโทษหากว่าเราไม่ได้ทำความดีจิตจะไปคลุกคลีเปลือกกลัวด้วยความสิ้นใจไม่ดีสกปรกเศร้าหมองยิ่งสะสมสิ่งที่ไม่ดีมากๆจะเป็นภัยแก่ตัวของเราเองมากไม่มีประโยชน์อะไรเห็นชีวิตที่ประพฤติคุณงามความดีแม้จะอยู่เพียงเล็กน้อยก็ยังประเสริฐเราได้รับผลจากความดีนั้นเราไม่เสียทีที่เกิดมาเราเชื่อมั่นเกิดความปลื้มใจดีใจที่เราประพฤติปฏิบัติถูกต้องได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเราเคารพตลอดชีวิตไม่มีวันจะถอยเมื่อจิตใจเชื่อมั่นอย่างนี้อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่สงสัย
ชีวิตของเราจนหาไม่ทำเหล่านั้นเราก็ไม่ลดละถ้าจิตใจยังรู้สึกระลึกได้เรามีธรรมประกอบอยู่กับจิตใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในสถานที่การงานใดๆเราก็เอาจิตใจไปคิดนึกการงานเมื่อว่างจากคิดนึกแล้วเราไปใช้จิตใจมาประกอบการปฏิบัติต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้เราเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองจึงน่ายินดีที่เราทั้งหลายได้ถือโอกาสอันดีแล้วควรทำความพอใจและดีใจต่อจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อนะเพื่อเป็นเครื่องฝึกอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเราทั้งหลายได้มีศรัทธาเชื่อมั่นในจิตใจของเราเห็นว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัตินี้อำนวยผลประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญเกิดตัวของเราจริงๆเพราะฉะนั้นคำกล่าวที่เราได้กล่าวนี้เป็นคำสัตย์เป็นคำจริงเป็นเราได้เปล่งออกมาจริงๆและกล่าวจริงๆเราต้องรักษาคำสัตย์คำจริงปฏิบัติตามที่เราปฏิญาณไว้เพื่ออบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความดีในข้อนี้สิกขาบทเหล่านี้จริงๆคำว่าบรรพชานั้นเป็นชื่อภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถ้าเรามาแปลเนื้อความเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วแปลว่าเรามาชำระจิตใจของเราหรือมาขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราท่านเปรียบเหมือนช่างทองมาหล่อหลอมชำระสนิมทองออกเหลือแต่ทองแท้บริสุทธิ์สะอาดคำว่าบัพปชาก็เป็นชื่อของการชำระการล้างมลทินสิ่งที่ไม่สะอาดหรือกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาสูงใครๆก็ต้องการท่านจึงเอาคำนี้มาเปรียบเทียบสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมวินัยเรียกว่าบรรพชาคือเพื่อมาชำระหรือแปลว่าเป็นผู้ออกจากสิ่งออกจากสิ่งที่เคยเป็นมาตามปกติเช่นเราอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปแต่เมื่อเรามาปฏิญาณอย่างนี้แล้วเราจะต้องมีสติกำกับควบคุมในสถานที่ไม่ควรไปในคำที่ไม่ควรพูดหรือเคยกินแต่ไม่มีเวลาเราก็กำหนดการกินการเดินการนอนการคิดการนึกเพื่อจะรักษาจิตใจของเราไม่ให้ไปตามอารมณ์ต่างๆอาจจะไปสัมผัสเป็นเหตุให้มัวหมองทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นคำที่เรากล่าวนี้เป็นคำสัตย์คำจริงให้เราตั้งใจปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งก็เชื่อว่ายังมีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากทีเดียวเพราะความทราบซึ่งความผลจากการปฏิบัติชั่วระยะหนึ่งอาจจะติดตรึงใจจิตใจของเราได้นานหรือตลอดชีวิตก็ได้ถ้าเราทำให้ถึงที่สุดและทำให้เกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าครั้งเดียวคราวเดียวไม่เหมือนอาหารการบริโภคไปสักครู่หนึ่งก็ย่อยหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะที่เราทำดีแล้วปฏิบัติดีแล้วอาจจะพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสละความสุขในทางโลกมาปฏิบัติเพียรพยายามในทางธรรมจนได้บรรลุธรรมพบธรรม
อันสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากเวรจากภัยความกังวลใดๆให้จิตใจอิสระจริงๆเราอยู่ด้วยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพยายามจนได้บรรลุธรรมมีจิตใจบริสุทธิ์เราก็จะได้ส่องดูเห็นพระธรรมของพระองค์ส่องไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ตลอดถึงตัวเราการปฏิบัติยิ่งเราระลึกมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดปิติปลื้มใจเป็นกำลังใจให้เราได้ความวิเวกความสงบเกิดความเลื่อมใสได้ความปลื้มใจสงบเราจะรวมจิตลงให้ละเอียดไปตามลำดับก็ได้ทำความเกิดความประสันนะคือความเลื่อมใสที่เราได้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันหายากจริงๆนะศาสนาพุทธทำหมดแล้วไม่มีใครปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาเลยใครจะมาค้นคิดได้อีกมันไม่มีนะน่าเสียดายจริงๆใครจะไปค้นคิดได้เหมือนกับเราธรรมดาจะเรียนตามกันทางญาติอยู่แล้วจะไปหาพบด้วยตนเองเนี่ยมีใครบ้างในบัณฑิตในโลกปัจจุบันยิ่งเขาค้นวิทยาศาสตร์ยิ่งค้นไปค้นไปค้นไปหนุกพบหลักจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าปรากฏมาตามระดับนี่ก็เขาค้นประกาศใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เขาค้นพบโลกเพิ่งก่อตัวขึ้นมามืดๆอยู่เขาว่าโลกอันนี้เพิ่งก่อตัวอันนี้มันแตกสลายตั้งแต่ถอยหลังกี่ล้านปีมาแล้วไม่รู้มันแตกแล้วก็กระจายไปเนี่ยมันเพิ่งก่อตัวขึ้นมาอีกเขาพบอันนี้ครับนี่ขึ้นมาเขาพยายามติดตามเรื่องเมกาพยายามส่งดาวเทียมไปตามไปโดยอยู่นี่อยู่เพื่อศึกษาหาความจริงแม่ข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเรื่องโลกแตกโลกรวมกันมาเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยเรียกกับพัฒกับเนี่ยกับหนึ่งกับหนึ่งมันก็โลกเราเนี่ยมันก็จะแตกวันหนึ่งเหมือนกันแต่ท่านกล่าวไว้พัฒกับนี่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึง5พระองค์ตรัสรู้ไป4พระองค์แล้วยังพระอริยะอีกพอมดศาสนาคายะสีเมตไตรลังต่อไปก็ท่านว่ามันถึงความวิสัญญีคือสัญญาคนรบตาข่าฟันลันแทงกันเหมือนนี่ขึ้นมาที่นี่ว่าหลวงพ่อเจ้าคนพบกับโลกนั่นที่นี่มันระเบิดไว้นั่นแตกกระจายไปคนละทิศละทางเลยซึ่งมาก่อตัวขึ้นใหม่กำลังจะก่อตัวขึ้นก็เห็นสังขารมันไม่เที่ยงมันยาวนานบางอย่างก็ไม่มีใครสามารถจะตามเรื่องไปเห็นแม้แต่ที่ไม่เที่ยงตลอดเวลาในธาตุในขันธ์ของเราก็เรายังไม่เห็นสติปัญญาของเราธรรมดาเพราะฉะนั้นนับวันดีที่สุดคนที่เราเกิดมาทันในสมัยนี้ก็นับว่าโชคดีที่ยังไม่เสื่อมสูญหมดเลยนับวันจะหมดไปเหมือนกันเพราะสังขารศาสนาก็อยู่ในสังขารก็อยู่ในบุคคลถ้าคนเกิดมามากขึ้นมากขึ้นโมเมาในการอยู่การกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนกับสัตว์ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่ศึกษาปฏิบัติให้รู้สิ่งเหล่านี้มันก็มนุษย์เราคอยหมดบุญหมดบุญพุทธิมีบุญกุศลแล้วเขาก็ไปเกิดในโยนในเทวดาอายุยืนไม่ได้มาเกี่ยวพันปูพันในโลกเนี่ยมีแต่คน ที่มีเวรมีกรรมเข้ามาเวียนว่ายเกิดคลุกคลีเวียนภัยตามมาเกิดฆ่าฟันนั่นแทงกันเองทำลายโลกกันเอง
เหมือนกับวิชาความรู้ปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าจะทำลายโลกมันไม่ยากเลยถ้าเกิดอกุศลขึ้นมาแล้วกดปุ่มตูมตามตูมตามหมดเครื่องเลยเป็นผงไปเลยเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามมาศึกษาปฏิบัติดีมากทีเดียวคนตั้งทุกคนตั้งใจอย่างน้อยเราเห็นความสงบสุขไม่วุ่นวายไม่มัวหมองตอนนี้เราก็พอใจแล้วที่เรามาปฏิบัติเราไม่หลงไปอบายมุขกับเขาแล้วเราพ้นจากอบายแล้วก็ยังดีฉะนั้นตั้งใจพยายามระลึกถึงความดีนี่นั่งตรองความสุขความสงบความวิเวกความไม่ดีความทุกข์ความวุ่นวายเราก็ผ่านมาแล้วเห็นแล้วทั้งเห็นทั้งตัวเราก็เคยกระทบกระเทือนมาแสนสาหัสแต่อดีตชาติเราไม่ทราบว่าทำความผิดมาสักเท่าไหร่เราไม่รู้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์พยายามสร้างความดีมีสติปัญญานั้นบางครั้งพระองค์ได้ทำความชั่วไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหลายชาติอยู่เหมือนกันส่วนเราเนี่ยไม่ต้องพูดเลยขนาดพระองค์ยังได้เคยไปตกเคยทำความชั่วเราจะหนีไปไม่พ้นเคยทำมาแล้วจึงไม่พ้นเพราะฉะนั้นพอแล้วละความไม่ดีที่เราเคยทำมาเลิกเสียทีหยุดเสียทีเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อจิตใจเราเองเชื่อพระพุทธเจ้าที่คนเรายึดมั่นใจของเรายัง เชื่อไม่ได้ความเห็นของเรายังเชื่อไม่ได้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมควรปฏิบัติแล้วเราก็ทำตามสิ่งใดจะพุทธเจ้าให้เพียรพยายามละเราก็พยายามละไปทำไปละไปจนกว่าจะปัญญาของเราลึกซึ้งละเอียดสามารถตัดอสวะส่วนละเอียดได้ตามระดับเราพยายามสร้างปัญญาไปเรื่อยๆการละมันโดยอำนาจแห่งปัญญาไม่ใช่ด้วยความอยาก ทุกคนก็อยากละอยากพ้นทุกข์แต่มันไม่ได้เพราะความอยากมันได้เพราะสติปัญญาที่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อมีทัศนะความเห็นมันเบื่อหน่ายเองมันละมันถอนเองเหมือนกับเราเห็นโทษบางอย่างที่เราละได้เว้นได้เด็ดขาดอย่างนั้นแหละแต่บางอย่างที่มันละเอียดมีสติปัญญาของเรายังปล่อยวางยังไม่ได้เราก็ต้องอบรมจิตใจของเราเมื่อละเอียดประณีตไปแล้วมันตัดสินของมันเองไม่ต้องใครบังคับมันปฏิบัติเองศึกษาเองอบรมเองจะสมบูรณ์บริบูรณ์กำลังวังชาทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังมีปัญญารู้ตัวพระองค์ว่าพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นคนอื่นตายพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแทนที่จะมัวเมาว่าฉันยังไม่ตายหรอกแทนเดียวอย่างนั้นพระองค์กลับสลดสังเวชแต่พระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับพระองค์เป็นเวลานั้นพระองค์ก็เป็นด้วยพระองค์ก็แก่ด้วยพระองค์ก็เจ็บด้วยในสติปัญญาของพระองค์สามารถเห็นที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดเลยทำให้งานของพระองค์ที่ดำเนินไปไม่ผิดพลาดเพราะพระองค์สามารถที่จะมีปัญญารู้ความจริงสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่นานไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสัจธรรมคือความจริงนี่อัศจรรย์สติปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเราจะออกได้หรือเปล่าแม้แต่อย่างนี้ก็ยังออกไม่ได้ยังโง่นึกว่าเรามีความสุขนึกอยากจะหาความสุขไว้มีแก่เราให้เพียงพอ
ถึงไม่มีก็ยังจะหามาให้มีแต่พระองค์มีแล้วก็ยังทิ้งให้คิดดูเลยสิ่งที่พระองค์ทิ้งเรากำลังเก็บอยู่เด่นฮะคุณหมอว่าไงเรากำลังเก็บสะสมอยู่ที่พระพุทธเจ้าทิ้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าเก็บกับเราเลยเฉยไม่สนใจทอดอะไรว่าไม่มีประโยชน์แก่เราอันนี้ความเห็นเราให้ภาวนาดูถ้าเราเห็นตามพระพุทธเจ้าโอ้ยประมาทไม่ได้เลยเราจะต้องเมื่อเราไม่ประมาทเราก็ได้ความสงบยิ่งไม่ประมาทมากยิ่งสงบมากไปยิ่งดีมากไปยิ่งเห็นมากยิ่งรู้มากนะเพราะเรามีโอกาสได้ศึกษาสิ่งเรียกว่าธรรมที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดเลยตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละคำละคำเนี่ยเป็นคำที่มีค่านะที่พระองค์พูดพระองค์พาธรรมมีค่าอันสูงเป็นอมตะเป็นสัจจะทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็นคำเล่นๆแต่ถ้าเราไม่ตรวจตรองพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกเหมือนกับพลอยไก่เห็นพลอยอย่างนั้นเนี่ยสู้เล็ดข่าวสารไม่ได้อย่างนั้นแต่เมื่อเรามาพิจารณาตรวจตรองแล้วเราได้สัมผัสปฏิบัติตามด้วยตรองด้วยทำตามตรองด้วยพิจารณาด้วยไม่ใช่ทำเฉยๆต้องใช้ปัญญาด้วยจะทำอะไรแต่ละอย่างสอดส่องให้เห็นชัดเข้าใจถูกต้องไม่ใช่ทำตามเฉยๆต้องเพ่งเล็งตรวจให้มันซึ้งเข้าไปจนไม่มีทางที่จะแม้ในคำสอนพระองค์มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงจากก่อนพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์สามารถอบรมจิตใจพระองค์ให้รู้เห็นสิ่งที่ยังไม่ถึงสิ่งที่เป็นอนาคตกลับมาประกายเป็นความสัจธรรมเป็นปัจจุบันจริงทุกประการไม่ผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยมันสำคัญถ้ารู้แต่เมื่อพอถึงเวลานั้นมันเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปความรู้น่ะมันใช้ไม่ได้ในความรู้ของพระองค์ที่ประเสริฐเพราะไม่เปลี่ยนแปลงยาวนานเท่าไหร่ที่พระองค์ปฏิบัติถูกสัจจะจริงๆจริงไปตามลำดับและสอนให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามเกิดความรู้ความฉลาดเนี่ยเมื่อดูตามพระองค์แล้วมันอัศจรรย์จริงๆไม่มีอะไรผิดพลาดที่พระองค์พูดแม้แต่คำเดียวเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สมควรในยกย่องเป็นสวาขาโตพระควาตาธรรมโมปราชญ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติจึงได้ ยกย่องเป็นสรณะที่พึ่งไม่กล้าปฏิเสธว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีถ้าใครจะละทิ้งทางอื่นมาทุ่มเทในพระพุทธธรรมประสงค์ก็ควรไม่ต้องทำอะไรทุ่มเทการปฏิบัติอย่างเดียวก็ควรยึดจะเป็นที่พึ่งจริงๆก็ควรเพราะถนัดที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมถึงแม้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าเป็นสามอย่างก็จริงถ้าเมื่อดูแล้วมันเป็นเนื้ออันเดียวกันแยกกันไม่ออกแยกกันไม่ได้มันต้องเป็นไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าและพระธรรมก็ไม่มีถ้าไม่มีพระธรรมก็เป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงอาศัยพระธรรมพระธรรมเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระองค์ส่วนพระสงฆ์สาวกก็ต้องอาศัยพระพุทธกับพระธรรมถ้าอย่างนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้น
เราก็ปฏิบัติไม่ได้ใครๆก็ไม่รู้ทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่จักไปว่าเรามาทำเล่นนะนี่ปฏิบัติเล่นแล้วพูดเล่นทำเล่นทำมาพิจารณาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เราตั้งใจดำเนินศึกษาปฏิบัติทำอยู่เวลานี้ถ้าเราไม่ระลึกมันก็ไม่เห็นเป็นของสำคัญแต่ระลึกให้ละเอียดเท่าไรยิ่งเห็นความสำคัญมีความหมายในการกระทำของพวกเราขอให้ระลึกให้ดีครับโอกาสว่างๆเนี่ยตรวจกรองให้ละเอียดให้ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปให้เกิดความสงบความวิเวกด้วยพอได้ความสงบความวิเวกแล้วก็สอบสองดูได้จะดีมากทีเดียวแต่เราไม่ลึกซึ้งเพราะอะไรเพราะมันจิตใจของเรามันวนอยู่แต่ในส่วนเหล่านี้มันเข้าสู่ความละเอียดนวกาไม่ได้ถูกโลกมันดึงดูดเจือในนี้โลกไม่ได้มันต้องมีเครื่องผลักดันต้องมีจรวดผลักดันให้จึงออกได้จึงดึงดูดได้จิตใจของเราต้องมีปัญญาเครื่องขับดันยิ่งแรงครับจะจำกว่าจรวดอีกจรวดมันก็ชั่วคราวมันก็หมดเหตุปัจจัยมันก็เป็นธาตุธรรมดานี่นะมนุษย์สร้างขึ้น จิตใจของมนุษย์สร้างขึ้นเพราะใจนี่แต่เราอบรมยิ่งดีกว่าจรวดเพราะมันเป็นอาจารย์ของจรวดใจมันเป็นชีวิตของจรวดก็ว่าได้ชุบชีวิตขึ้นมาปัญญาตัวนี้เองแต่เราไม่ได้ใช้ในทางนั้นเราใช้แก่ธาตุแก่ขันธ์ของเราเองเรียกว่าธรรมมาใช้กับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายกับใจของเราเองให้มีพลังเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นธาตุบริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละถ้าเมื่อมันแยกจากกันแล้วเหมือนกับมาแยกความที่เป็นโทษที่เรียกว่ามึนเมาทำให้คนเมาเครื่องดองเช่นกอฮอล์นี่ที่เรียกว่าเหล้าหรือสุราเนี่ยใช้จริงแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ใช่เป็นของมีโทษเลยแป้งที่เขาทำขึ้นก็ล้วนจะเอาเครื่องเทศที่เป็นยาที่กินไม่ใครกินไม่มีโทษทางนั้นมาผสมจะมาเคยไปอยู่แล้วก็เคยเห็นแป้งมียงก็ทำแป้งอันนี้เขาบอกมีอะไรบ้างเขาเล่าให้ฟังว่ามันอันนี้มันไม่ใช่เป็นของหมักเราก็เคยกินอยู่ข้าวที่เอามาหมักมันก็ไม่ใช่เป็นของหมักแต่เมื่อมาสัมผัสมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาสร้างแอลกอฮอล์ขึ้นมาชนิดหนึ่งสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของมึนเมาไปทำลายสติทำให้คนมันหลงไปเป็นโทษสร้างโทษสร้างเวรภัยขึ้นมาหาหลงรู้เท่าไม่ถึงการนะเมื่อแยกออกแล้วมันไม่มีแท้ๆสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่มารวมกันมันก็แยกออกได้สลายออกได้เห็นด้วยลักษณะมันไม่เที่ยงรวมกันได้แยกกันได้ธาตุขันธ์ของเราก็สลายได้หมดไปได้เราพึ่งความสุขมันก็ถูกทำลายไปหมดไปเมื่อเรายังติดความสุขที่เมื่อไปชุมกันที่สังขารตรงขึ้นเราก็ต้องแสวงหาสิ่งประเภทนั้นอยู่ตลอดเวลามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนติดยาเสพติดได้ใช้อันนั้นก็เป็นเครื่องความสุขมาติด
รสชนิดนั้นสัมผัสชนิดนั้นก็ต้องแสวงหาอยู่ตลอดเวลาทรมานตัวเองทุกข์กับมันอยู่ตลอดแต่มาได้เสียซึ่งรสที่ชอบอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่อันทุกข์มากมายกว่านั้นมันมองไม่เห็นมันหยุดไม่ได้บีบบังคับเสียแล้วเป็นธาตุแห่งอยากสิ่งที่ติดไปเสียแล้วผู้ที่ออกได้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ครอบงำจิตใจให้หลงสุขประเภทนั้นได้จึงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเห็นโทษเห็นภัยบางคนไม่มีสติปัญญาออกได้ก็ตายวอดวายเพราะสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราติดเกิดอุปทานยึดมั่นในขันธ์ 5สิ่งเหล่านี้ก็ละเอียดลึกซึ้งมากคนส่วนใหญ่ทั้งโลกเห็นแต่คุณอย่างเดียวไม่ครับ